สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับชายผู้นี้เดินทางข้ามเวลาไปใช้ชีวิต2ปีในโลกอนาคตปีค.ศ. 2749แน่นอนนะครับว่าคุณอาจได้ยินได้ฟังเรื่องราวการเดินทางข้ามเวลามามากมายแต่เรื่องราวของชายคนนี้นะครับถือว่ามีหลักฐานเป็นตัวเป็นตนที่ชัดเจนกว่าเรื่องอื่นๆอยู่พอสมควรเพราะเขาได้กลับมาเล่าเรื่องราวทุกสิ่งที่ได้พบเจอในอนาคตให้กับทุกคนฟังได้มากมายจนน่าเหลือเชื่อส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่นั้นนะครับลองไปติดตามเรื่องราวของชายคนนี้กันดูเอลบีเล็กคนนี้นะครับคือชายที่อ้างว่าเขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตถึง2ครั้งครั้งแรกในปีค.ศ. 2137เป็นเวลา6สัปดาห์และครั้งที่2นะครับในปีค.ศ. 2749เป็นเวลานานถึง2ปีและสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายๆคนได้ฟังเรื่องราวจากปากของเอลบีเล็กที่บอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะเรื่องราวของการจัดระเบียบโลกใหม่หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ทั่วโลกและในบรรดาหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนี้นะครับเอลบีเล็กได้พูดถึงโครงการมอนทอกซึ่งเป็นโครงการลับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการอยู่ในแคมป์ฮีโร่หรือสถานีกองทัพอากาศมอนทอกในลองไอซ์แลนด์ที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับบรรดานักวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิคการทำสงครามจิตวิทยาและการวิจัยที่แปลกประหลาดโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการเดินทางข้ามเวลาต้นกำเนิดของโครงการมอนทอกต้องย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1943ซึ่งในสมัยนั้นนะครับทางรัฐบาลสหรัฐได้ทำการทดลองทำให้เรือพิฆาต USS Elrid หายตัวไปเพื่อหลบการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายศัตรูซึ่งจากการทดลองครั้งนั้นนะครับถูกเรียกว่าการทดลองฟิลาเดลเฟียแต่ปรากฏว่าการทดลองนั้นเกิดข้อผิดพลาดทำให้เรือเอลดิดหายไปในระหว่างช่องว่างของมิติและเวลาและก็กลับมาปรากฏบนทะเลอีกครั้งซึ่งเอลบีเล็กก็เป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและนั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการมอนทอกในเวลาต่อมาในช่วงทศวรรษที่1970เอลบีเล็กกลายเป็นผู้อำนวยการโครงการด้านพลังจิตและยังดูแลโครงการควบคุมจิตใจจนกระทั่งในทศวรรษที่1980เมื่อโครงการควบคุมเวลาเริ่มดำเนินการเอลบีเล็กกลายเป็นหนึ่งในผู้ทดลองในการเดินทางข้ามเวลาไปยังสถานที่ต่างๆพร้อมกับดันแคนคาเมรอนหนึ่งในผู้ที่เคยอยู่ในเรือเอลดิดมาก่อนหลังจากเดินทางข้ามเวลาได้นอกจากการเดินทางไปยังปี2137และปี2749แล้วเขาและดันแคนยังเดินทางไปดาวอังคารหลายครั้งและพาทีมของเขาไปยังสถานีวิจัยเมื่อ 100,000 ปีก่อนคริสตกาลรวมถึงการเดินทางไปยังดวงดาวอื่นๆและไปอนาคตใกล้สุดในปี6037มาแล้วด้วยถึงแม้ว่าเขาจะถูกลบความทรงจำจากโครงการที่เขาเป็นผู้ดูแลเองแต่ความทรงจำของเขาก็กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เขาได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The Philadelphia Experimentในปี1988และหลังจากเขาได้พบดันแคนและคนอื่นๆที่อยู่ในโครงการความทรงจำทั้งหมดก็กลับมาจนเขาพยายามที่จะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดกับสื่อในปี1989และนี่นะครับก็คือเรื่องราวของเอลบีเล็กผู้ที่เคยเดินทางข้ามเวลามาแล้วมากมายซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดของเขามีค่อนข้างเยอะมากๆสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพชรมายาทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ